เรากำลังจะไปพิชิตคินามารูครับตอนนี้วิกฤตแล้วครับคือ3653ภูเขาคินามาลูเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียนะครับด้วยความสูง 4,095 เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่เองนะครับได้รับการคุ้มครองในฐานะอุทยานคินามาลูซึ่งเป็นมรดกของโลกนะครับภูเขาและบริเวณโดยรอบเป็นหนึ่งในแหล่งชีวภาพที่สำคัญที่สุดของโลกนะครับมีพืชมากกว่า 5,000 ชนิดนะครับนกมากกว่า300สายพันธุ์นะครับแล้วก็สัตว์ทั้งลูกด้วยนมมากกว่า100สายพันธุ์นะครับเขาคินามารูได้รับสถานะเป็นมรดกของโลกโดยองค์การยูเนสโกเป็นอันนี้เป็นกรีนทีไอซิ่งใช่มันแค่โรยมาเอ็กโฟชวนครับพี่ตั้มครับเราจากโรงแรมช่วงเช้านะครับ6โมงนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดินทางมาที่อุทยานนะครับถึงประมาณ8โมงนะครับฝากของนะครับลงทะเบียนเช็คของเรียบร้อยนะครับเตรียมไปที่ทีมโพฮอนเกตนะครับก็รวบๆประมาณ9โมงนะครับไปถึงที่พรเกตประมาณ9โมงครึ่งนะครับเราเริ่มเดินกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติที่คินามารูปาร์คนะครับก็เราอยู่ที่ตัวทำการอุทยานเลยนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปนะครับที่เบสแคมป์วันนี้นะครับตอนนี้ความสูงอยู่ที่ 1,600 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเราน่าจะดันขึ้นไปถึง 3,000 วันนี้นะครับประมาณเกณฑ์ประมาณเขาบอก900เนาะแต่บอกรวมจริงมันคือ 1,500 เนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ลองเดินเรื่อยๆครับตอนนี้ก็รวมๆจาก9โมงแล้วนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะลองเริ่มเดินขึ้นไปแล้วล่ะคล้ายๆกับดอยอินทนนท์บ้านเรานะครับก็มีความเป็นเวิร์คที่จอดรถมีที่พักมีหมู่บ้านตลอดข้างทางจุดพักรถต่างๆนะครับภูมิประเทศก็มีความเหมือนบ้านเรามากๆนะครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนก็คือพระเอกของเราครับเรากำลังจะไปพิชิตคินามารูครับมาเช็คให้หน่อยนะครับว่าชื่อสะกดถูกหรือเปล่าแล้วก็เซ็นชื่อครับตรง customer signature ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่จุดเริ่มเดินอีกประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ตรงจุดตรงนั้นน่ะจุดเริ่มเดินจุดแรกเนี่ยคือมันจะเดินลงไปสักประมาณสัก 2-300 เมตรแล้วหลังจากนั้นก็คือจะขึ้นยาวละนะครับไม่ต้องถามหาทางลงอีกต่อไปแล้ว ขึ้นยาวเลยแล้วก็ถามว่าจุดไหนที่จะเป็นเซฟโซนของเรามากที่สุดในตอนเดินก็คือว่าเวลาเดินเนี่ยจุดครึ่งทางเนี่ยก็คือมันจะมีศาลา2อันมันจะมีศาลาตลอดทางแหละทุกทุก500เมตรมีแน่นอนทุกศาลาจะมีห้องน้ำอยู่นะครับไม่ต้องกังวลแล้วก็จุดครึ่งทางเนี่ยถ้าเราเดินไปกินมื้อเที่ยงตรงนั้นได้มันจะมีแตกต่างจากอื่นก็คือมันจะมีศาลา2ฝั่งนะครับตรงนั้นคือจุดครึ่งทางถ้าเราถ้าครึ่งทางเราไปถึงตรงนั้นได้เส้นทางที่เหลือก็ไม่ยากเท่ากับช่วงแรกละนะครับก็คือถือว่าทำเวลาได้ได้ดีนะครับศาลามีแตงโมอะไรขายไหมพี่ไม่มีอันนั้นมือดึงโอเคครับครับอันนั้นมือดึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราขึ้นไปถึงเบสแคมป์อ่ะตรงเบสแคมป์แรกอ่ะมันจะมีป้ายสีแดงใหญ่ๆเลยนั่นชื่อลาบาลาตังแต่ว่าอันนั้นจะไม่ใช่ที่พักของเราอันนั้นจะเป็นของ normal route นะครับของเราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกประมาณ100เมตรนะครับบันไดนั้นโคตรทรมานขึ้นไปแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราควรจะขึ้นไปถึงไม่เกิน3โมงครึ่งนะครับที่จริงมัน4โมงนั่นแหละแต่ว่าผมก็บอกตรงเลยว่าผมเผื่อเวลาไว้นะครับตีไว้ว่าให้ทุกคนถึง3โมงครึ่งเนาะแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บทุกคนต้องไปเช็คอินนะครับ
เตียงข้างในนั่นน่ะเขาจะไม่ได้บุ๊กไว้ให้เราว่าคนนี้นอนตรงนี้นอนตรงนี้นอนตรงนี้ first come first serve ใครไปถึงได้ตรงไหนเลือกเองถึงกี่โมงเลือกเองตัวบ้านพักวันนี้นะครับที่10โมงครับก็ถือว่าค่อนข้างเลทนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ยินมาว่าระยะเวลาในการเดินเนี่ยมันน่าจะมี6ถึง8ชั่วโมงนะครับในบางคนนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องขึ้นเวียฟลาต้าเนี่ยเราต้องไปเช็คอินบ้านพักของเราเนี่ยภายใน4โมงเย็นนะครับเท่ากับว่าเรามีเวลาในการเดิน6ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเราวิ่งมาราธอนนะครับมีคัตออฟนะครับไล่หลังตลอดเวลาGood morning. How is everyone? Good. Good. Good to hear that. So, yeah. And today you guys will be have four guide. So my name is Niall, Piyush, Alex, Ehing, and Ehing. Niall, Piyush, Alex, and Ehing. So just remember any name, okay? So otherwise you have problem later on. You just tell the guys that.We are your guide. And make sure everyone wear the to do the activity tomorrow. Okay, so you guys have to remember that. So along the way, have 7 shelter here, and each shelter have toilet, garbage bin, also water tank. But hopefully, you guys have enough water for today, right? And also toilet, you have to use your own toilet paper. Okay. And also most important is your safety. Even going up, you have to be.Very careful, right? Otherwise, because we are in the jungle now, so we didn't know maybe a branch of the tree fall down from up there or tree fall down. ก่อนขึ้นก็จะมีช็อปนะครับให้เราซื้อของสุดท้ายก่อนจะขึ้นได้นะเดี๋ยวเริ่มเดินได้เลยครับครับเราเริ่มเดินกันแล้วนะครับที่ความสูง1866ก็วันนี้ประมาณ 6.5 โลดันไปถึง 3,000 โอเควิวระหว่างทางในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็น้ำตกท่าสารนะครับที่ต้อนรับเรานะครับแล้วก็เราก็จะเห็นถึงบันไดนะครับแล้วก็ความโหดความหินเนี่ยแต่ที่เจ๋งที่สุดของที่เนี่ยนะครับเราเปรียบเสมือนกับเราเอายอดเขาหลวงสุโขทัยนะครับเอายอดภูสอยดาวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพนมเปญจาของภาคใต้นะครับป่าใต้เอาสามอันนี้ครับมาผสมนะครับมายำด้วยกันนะครับเราก็จะได้เจอกันเป็นป่าดิบชื้นนะครับแนวโซนภาคใต้บ้านเราแต่ว่าทางจะเดินเป็นเทลบันไดกระลอกแล้วก็เป็นทางชันเลยนะครับเขาหลวงยอดภูสายดาวครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยความผสมผสานอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เราค่อนข้างเดินสนุกนะครับแต่ในทางเดียวกันนะครับมันค่อนข้างชันมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดที่ผมได้เรียนว่ามีเวลาแค่6ชั่วโมงเท่านั้นกับระยะทางร่วมๆประมาณ6โลนะครับซึ่งนะครับมีความชันร่วมๆ 1,200 ถึง 1,300 เมตรนะครับก็ไม่หมูนะครับประกอบกับผมก็ลืมนะครับไม่ได้จ้างลูกหาบนะครับผมแบกของส่วนตัวขึ้นมาทั้งหมดนะครับกระเป๋ารวมน้ำรวมๆ10กิโลนะครับก็ถือว่าหนังชีวิตเหมือนกันนะครับระยะทางสวัสดีตั้งที่พักที่2หรือ3ไม่รู้แต่มาไม่มีใครอยู่เลยมีเรื่องเล่าครับว่าตลอดระยะทางนะครับที่เราได้พักนะครับเวลาเราแกะถุงแกะก้องแกะถุงขนมนะครับในการเติมพลังต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีสัตว์ชนิดนึงครับนั่นก็คือตัวกระรอกครับก็จะวิ่งมาเต็มเลยนะครับเราเห็นได้ง่ายๆมากนะครับน้องก็จะวิ่งมาขออาหารเรานะครับก็แล้วแต่จะให้ไม่ให้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับไก่ก็ย้ำเลยครับว่าอย่าไปเล่นอย่าไปจับนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะสกปรกนะครับเพราะว่ามันกัดนะครับถ้า
ามันกัดนะครับอาจจะเป็นบาดทะยักนะครับแล้วก็นะครับไม่สามารถที่จะฟื้นยอดได้นะครับที่คุณรักษาเพราะฉะนั้นก็ระวังเจ้าตัวน้อยพวกนี้ดีๆตลอดการขึ้นเขานะครับก็บอกเลยว่าเป็นการเดินขึ้นแบบขั้นบันไดอย่างเดียวเลยนะครับทางลาดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับระยะทางชันเนี่ยเฉลี่ยมี 20-30% นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงมากนะครับในระหว่างการเดินขึ้นแล้วก็ตัวหินมีตะไคร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลื่นเกิดการบาดเจ็บก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะจบทริปไปง่ายหลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงแล้วนะครับก็หลังจากขึ้นอีก3โลสุดท้ายให้ทัน4โมงนะครับก็ตกชั่วโมงละโลนะไม่รู้ว่าเราจะทันหรือเปล่าภายใน4ครึ่งนะไปฟังบีฟฟาราไดทันระหว่างทางมีจุดให้พักมีห้องน้ำเข้านะครับเฉลี่ยทุกๆ1กิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณสุภาพสตรีนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำห้องขานะครับก็ห้องน้ำเป็นที่นั่งแบบสบายเลยนะครับก็ความสะอาดก็โอเคนะครับถือว่าโอเคสำหรับการเดินป่าเดินเขานะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำนะผมว่าที่นี่ดีเลยนะครับเสน่ห์ของการเดินป่าเดินเขาที่นี่นะก็คือการเดินสวนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มก่อนหน้านะครับที่กำลังเดินลงน้ำนะครับแล้วก็จะมีการทักทายกันนะครับตอนนี้วิกฤตแล้วครับคือเหลือเวลา3ชั่วโมงกับ3กิโลนะครับบนเขาก็เกณฑ์รวมๆอีกสักเท่าไหร่อ่ะ400 500นะครับต้องไปให้ทัน4โมงครึ่งนะครับที่เพื่อที่จะไปฟังบีฟที่จะไปซับมิตแล้วก็เวียฟาราต้าให้ทันเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมตะคิวกินก็ค่อยๆไปครับไม่รู้ยังไงต่อเมตรถึงฮัตนะครับที่เป็นที่เช็คพอยต์เรามีเวลาอีกชั่วโมงครึ่งกับ800เมตรถึงเมื่อวานหายเว้ยThank you.
เดี๋ยวเราลงไปทานข้าวนะครับก็คือตอนนี้ครัวของพร้อมเรียบร้อยแล้วเป็นอาหารก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับก็ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนำว่าเอาเติมน้ำอะไรไปจากตรงนี้เลยเพราะว่าข้างล่างรอบที่แล้วอ่ะเขาเหมือนแบบถ้าให้เขาเติมให้ด้านล่างเขาคิดเงินเติมจากตรงนี้เลยนะครับน้ำดื่มเพื่อลงไปกินข้าวนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวใครเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยปุ๊บกลับมาตรงนี้ใครจะอาบน้ำจะอะไรตามสบายเปิดน้ำเย็นนะครับค่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบต้องกลัวเองเองไหมชุดเปียกได้ไหมมันน้ำร้อนแล้วพี่ร้อนเลยใช่ไหมมีน้ำร้อนเลยล่ะอาบหลายคนแล้วสองไอ้นี่เลยปะสองใช่ๆผมเคยปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ร้อนสักทีพรุ่งนี้อ่ะก็คือว่าเดี๋ยวผมสรุปให้เลยละกันว่าเราอ่ะผมว่าเราดื่มสักประมาณอยู่ในช่วงสักก่อนตีหนึ่งครึ่งอ่ะตีหนึ่งครึ่งคือสุดๆแล้วเนาะควรจะตื่นได้ละเพราะว่าสมาชิกรอบนี้ค่อนข้างเยอะมี30กว่าคนนะครับมีชาวต่างชาติสิบกว่าคนรวมกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันแล้วห้องน้ำมันก็มีอยู่แค่นี้เราจะแย่งกันทำธุระค่อนข้างห้องน้ำมีแค่นี้ตอนที่มาเช็คอินของเวียเฟราต้าวอเตอร์ชอร์เนี่ยไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าผมเร่งในการมาเช็คอินให้ทันนะเขาคัดรอบ4โมงเรามาถึงแบบเกือบ10นาที4โมงเนี่ยครับก็ค่อนข้างเร่งนะครับกลัวเขาจะไม่ให้เราเล่นเฟราต้าพรุ่งนี้ครับนั่นแหละฮะก็เลยไม่ได้อัดนะครับก็โอเคเรียบร้อยเซ็นรายชื่อเรียบร้อยได้เล่นเวียเฟราต้ากับตัวสลิงก็เดี๋ยวรอไปดูพรุ่งนี้แล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะวบ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 ข้าวเย็นนะครับมาเลดากาสิมาเลดากาสิ thank you thank you I am yeah can I get a vegetable also? Thank you. ถ้าเปียกมาผ้าน้ำอ่ะอ๋อเฮ้ยผมเอาตู้เปียกมาเดี๋ยวช่วยตัวเอาก็จะมีเครื่องน้ำอุ่นนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะใส่ชุดนี้นอนเลยไหมหรือว่าเปลี่ยนเยอะใส่ลึ่งอร่อยดีนะซุปก็ดีอยู่นะซุปแรกอ่ะซุปอะไรอ่ะซุปฟักทองอ่ะแล้วก็ให้ใส่พาร์เมซานชีสกับพริกไทยอ่ะอร่อยไหมครับกินต่อไปยังรู้สึกไงบ้างมื้อนี้แบบไม่ได้ทำให้ลูกครัวกินเหมือนที่เคยรู้สึกว่าอยากมาที่นี่บ่อยๆจะมีใครมาบอกไหมรีวิวที่นอนครับเติมพลังแล้วครับก็จะเป็นข้าวเย็นนะครับแล้วก็ต้องรีบเข้านอนนะครับประมาณทุ่มไม่เกิน2ทุ่มต้องหลับแล้วเพราะว่านะครับประมาณสักตีหนึ่งเราต้องตื่นแล้วครับเพื่อเตรียมตัวในการเดินออกไปสำหรับช่วงตีสองของลุงขึ้นใครThank you.
เช้าวันที่2เนี่ยเป็นเช้าที่ค่อนข้างสดใสของผมนะครับนอนเต็มอิ่มนะครับนอนหลับปกติจุกมากไม่ได้มีปัญหาการปวดท้องใดๆนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมก็เดินตามเพสปกติแหละแต่ว่าด้วยตัวบ้านพักที่สูง 3,600 เมตรแล้วเนี่ยก็จะสูงมากกว่าในทุกที่ที่ประเทศไทยเรามีนะและก็ในสูงที่สุดในชีวิตผมที่ได้มาเทรนนะครับยังไม่เคยเป็นอีกมานะครับผมก็เดินปกติของผมนะครับการเดินปกติของผมมันก็ค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับผมชอบจะพุชไปด้านหน้านะครับสามพันหกห้าสิบสามสามพันเจ็ดแค่2 โลนี่เกินมา5 โลจริงเหรอซอยพี่กม8เองถึงแล้วไหนเนี่ยซ้ายเดี๋ยวพี่จะไปโลก็ต้องอีกโลนึง9 โลใช่ไหมก็แสดงว่าไอ้เดิมด่านนั่นคือเช้าใช่ใช่น่าจะเช้าสยามสยามเช็คพอยต์พอขึ้นได้มาขึ้นทางเราเช็คพอยต์ที่จะมีการตัดตัวนะครับก็คือสยามสยามนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะต้องตัดประมาณสัก2โลกว่าสุดท้ายนะครับยอดซัมมิตที่เซาท์พีคโลพีคนะครับหลังจากผ่านเช็คพอยต์นี่แหละครับอาการก็เริ่มออกครับผมก็เริ่มรู้สึกหายใจได้ไม่เต็มปอดนะครับเริ่มมีอาการไอนะครับเริ่มรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็มึนๆเวียนหัวเป็นไงบ้างครับนั่นก็คืออาการเริ่มต้นของ AMS หรือ Acute Mountain Sickness นะครับซึ่งเป็นอาการของโรคแพ้ความสูงที่คนเราจะเกิดเมื่อเราขึ้นยอดขึ้นสูงนะครับในระดับที่มากกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับมันก็เป็นอาการตึงๆเบอร์เบอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับเราดูหนังมาหลายเรื่องนะครับในการที่คนปีนยอดเอเวอเรสต์เนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าอากาศเป็นไงจนเรามาเจอจริงๆมันก็ค่อนข้างทรมานพอสมควรนะผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าผมจะสัมผัสได้หรือเปล่านะครับช่วงที่จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีอาการมากๆแล้วนะครับก็ได้หยุดนะครับแล้วก็ได้นั่งนะครับก็จะเริ่มเห็นความสว่างของแสงพระอาทิตย์แล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วนะครับผมตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อครับไม่กล้าเสี่ยงแล้วก็ผมมีอาการเป็นโรคบ้านหมุนที่เป็นโรคประจำตัวผมอยู่แล้วระดับนึงนะครับผมกลัวว่าไม่แน่ใจว่าอาการมันจะผสมกันหรือเปล่านะครับอาจจะทำให้ผมไม่สามารถที่จะเดินต่อไปหรือแม้กระทั่งเดินลงวันนี้ได้นะครับ
ก็เซฟเซฟดีกว่านะครับก็เลยนั่งแล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนะครับรวมกับวิวเซาท์พีคนะครับซึ่งมันก็ล้ำค่ามากๆแล้วนะครับที่ได้เห็นนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับจากกล้องพี่โมนะครับที่พี่ๆเขาได้ขึ้นยอดซับมิตที่โลพีกันนะครับก็แสดงความดีมากๆนะครับแบบพี่ๆแข็งแรงนะครับแล้วก็เก่งมากๆนะครับพี่ปั่นนะครับไกด์คัมออนของเรานะครับก็ได้เล่าเรื่องตลกนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะมีไกด์ท้องถิ่นนะครับเขาชื่ออเล็กซ์นะครับเป็นคนที่พาพวกเราแนะนำพวกเราขึ้นมาได้หลายนะครับแล้วก็พี่ปั่นก็บอกว่าณวันนั้นเนี่ยนะครับคนที่ซับมิตยอดกลุ่มแรกนะครับไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่ฝรั่งที่ไหนนะก็คือคนไทยกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละนะครับสัมมิตได้ตั้งแต่ 5:30 นนะครับก็ขึ้นไปถึงโลพีคหมดละนะครับแล้วก็ไกด์ก็ขึ้นตามมาครับแล้วไกด์ก็ถามว่าแบบคุณสัมมิตกี่โมงนะครับเราก็บอกว่า 5:30 นนะไกด์ก็สะบดมานะครับว่า you guys fucking crazy นะครับก็ถือว่าเป็นคำชมนะครับ take it compliment เลยกันความรู้สึกแหละมันก็เลยไม่ค่อยชินกับความรู้สึกที่มันเฟลในการที่เราทำอะไรไม่สำเร็จนะครับแต่ก็ต้องอยู่กับตัวเองครับแล้วก็ต้องยอมรับในขีดจำกัดว่าเราเตรียมตัวมันไม่เพียงพอจริงแล้วก็ได้แค่นี้ลงไปไม่เจ็บก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับก็เก็บไปนะครับเพื่อพัฒนานะครับตัวเองนะครับในการที่จะไปเที่ยวนะครับหรือว่าไปซัมมิตที่อื่นต่อไปใจผมนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็เสียดายนะครับที่ไม่สามารถขึ้นโลพีกได้นะครับในวันนี้แต่ว่าก็เซฟตี้เฟิร์สนะครับกลัวว่าจะไม่ได้ไปปีลูกอีกต่อไปก็ถือว่าเอนจอยในโมเมนต์นะครับแล้วก็เราอาจจะฟิตไม่เพียงพอนะครับเตรียมตัวไม่เพียงพอนะครับที่จะมาจบแล้วครับนะครับจบแล้วครับชีวิตจบแล้วชีวิตจบแล้วโอเคพี่นามไปรู้ไม่ใช่รู้สำหรับบิกินเนอร์เท่าไหร่ครับมีความโหดอยู่ระดับหนึ่งนะจากที่ผมไปมาหลายรู้แล้วก็
ทีนี้ก็เล่นยับเลยครับทั้ง AMS ทั้งความชันนะฮะก็เตรียมตัวให้ดีนะครับก่อนมาเราลงมานะก็ประมาณ 1,400 เนาะดาวฮิลลงมาก็ใช้เวลาร่วมๆ4ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงที่เมื่อไหร่ถึงวะคลิปนี้นะครับรูปทุกรูปนะครับที่เกิดขึ้นในวิดีโอของผมนะครับก็ได้มาจากกล้องของพี่โมพิสุทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้พี่โมเป็นพี่ช่างกล้องมืออาชีพนะครับที่เขารับเป็นช่างภาพนะครับในการถ่ายรูปงานแต่งนะครับงานอีเวนต์นะครับเปิดตัวสินค้านะครับต่างๆนะครับเป็นช่างกล้องที่หาตัวจับยากคนหนึ่งนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่ทำธุรกิจนะครับหรือว่าต้องการมีช่างกล้องถ่ายภาพในวันสำคัญของชีวิตของเรานะก็อินบ็อกซ์ไปหาพี่โมได้นะครับขอบคุณภาพสวยๆของกล้องพี่โมมากๆนะครับที่เติมเต็มทำให้วิดีโอมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับคำออนออกมาเที่ยวกันครับก็เป็นเพจเดินป่านะครับที่ผมชื่นชอบแล้วก็เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วนะครับในหลายๆทริปนะครับก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับก็ชมกันมาทุกคลิปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรพูดครับขอบคุณพี่นนท์พี่ปอนพี่ปันนะครับพี่ก๊อตพี่นะครับที่จัดทริปได้สมบูรณ์แบบนะครับดูแลดีมากๆนะครับขอบคุณครับขึ้นนะครับภูเขาคินาบาลูก็แน่นอนครับเรคคอมเมนต์ให้เพื่อนๆมาครับเพราะว่าสวยจริงๆนะครับอยู่ข้างบนนะครับเตรียมตัวดีๆนะครับแล้วก็เชียร์ครับเพื่อนๆไปเดินป่าไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ขอให้เดินป่าปลอดภัยนะครับแล้วก็สวัสดีวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ ในระหว่างที่ผมกำลังตัดวิดีโอเนี่ยผมตระหนักได้แล้วนะครับว่าทำไมผมถึงเป็นโรค AMS นะครับที่เกิดขึ้นในความสูงที่ประมาณ 3,600 นะครับที่ผมจับนะครับ1 นะครับผมทานยาไดอะม็อกนะครับที่ทางพี่ไกด์นะครับเตรียมให้นะครับเป็นอย่างดีนะครับกินตามโดสที่เกิดขึ้นนะครับแต่มี2เรื่องครับที่ผมไม่ได้ทำตามที่เขาแนะนำนั่นก็คือ1 นะครับผมดันอยากชิลนะครับกินแอลกอฮอล์นะครับที่ตรงบ้านพักนะครับก่อนที่จะรุ่งขึ้นที่จะขึ้นพีคนะครับดื่มเบียร์นิดนึงนะครับต้องตัดตรงก็ไม่คิดว่ามันอาจจะมีผลหรือไม่มีผลนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้เราดื่มแอลกอฮอล์ละแต่เราก็ดื่มครับนี่คือเรื่องที่1 เรื่องที่2 นะครับด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะครับเราเดินขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยเยอะๆนะครับเราอยากอาบน้ำนะครับแต่ว่าก็มีคนเตือนครับว่าการที่เราต้องเก็บความอุ่นให้กับร่างกายนะครับการที่น้ำโดนหน้าโดนหัวนะครับผมเปียกนะครับเราจะสูญเสียความร้อนนะครับไปนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะเกิดโรคแพ้ความสุขได้ง่ายกว่าคนที่ปกตินะครับที่ไม่อาบน้ำนะครับที่ยังอุณหภูมิร่างกายยังคงควบคุมได้อยู่นะครับผมก็อาบน้ำครับก่อนนอนด้วยนะครับหนาวๆเลยครับอาบนะครับนั่นแหละครับก็เป็น2สาเหตุหลักๆที่ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะส่งผลให้เกิดโรค AMS นะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็1 นะครับก่อนที่จะมาปีนยอดพีคที่มันสูงมากกว่า 3,000 เมตรนะครับ1ก็เน้นออกกำลังกายนะครับสควอทเยอะๆนะครับเลกรันเวทนะครับเยอะๆแล้วก็วิ่งคาร์ดิโอนะครับเตรียมตัวก่อนสักประมาณ 1-2 เดือนนะครับ2ก็คือจริงๆควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับประมาณ1เดือนถึง2อาทิตย์นะครับก่อนที่จะมาขึ้นยอดด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างซีเรียสนะครับ3ก็ในระหว่างการขึ้นพีคนะครับก็อย่าทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็ดตัวเอาหน้ามาลาดหัวนะครับหรือว่าอาบน้ำเองก็ตามนะครับก็เน่าๆหน่อยครับแต่ว่าก็อุณหภูมิร่างกายการรักษาอุณหภูมิในร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเวลาเราเดินป่าที่มันค่อนข้างมีความสุขที่มันค่อนข้างมากนะครับเดลิก
มันใจเย็นมันหมดแล้วคอชี้ว่าวันนี้ไม่ได้กินน้ำทั้งวันเลยนี่พนักงานริฟพูดจะคัดเทปคอยดูแลกันมีสองอย่างในฝันฝ่าแล้วมันแก่